ู้ชมชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านนะครับครับผมตอนนี้ท่านกำลังชมรายการตลาดตลกเมียนเดิมฮะออกอากาศช้างท่องเฮฮาเมียนเดิมทุกครั้งไปครับผมฮากันขาไกลครั้งอีกแล้วนะครับผมมาเจอเราสองคนนะฮะตลกหน้าตาดีรูปหล่อมีชาติตระกูลมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะครับผมพูดว่าเราเดินไปเดินมาเจอหมาแม่ลูกอ่อนนี่กระดิกหางติ๊กๆๆเลยนะหาเราผมมีเสน่ห์ยันหมาครับผมอย่างที่บอกรายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่นำมุกตลกเก่าๆของตลกบรมจารย์เนี่ยมานำเสนอในรูปแบบใหม่ๆนั่นเองครับเพื่อนหายไปไหนกันผมว่าวันนี้ในบรรยากาศในสตูมันค่อนข้างแบบแล้วผมมาแล้วเรามากันโอ๊ยไฟตกหรือเปล่าครับชาวทีมงานครับผมเพราะว่ามันต้องสว่างให้หน้าตาสดชื่นนะฮะรายการมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับไปไม่เห็นหน้านักแสดงชั้นหน่อยหรือว่าทีมข้างหลังพี่ร้องทำไมอ่ะผีผีที่ไหนหล่อบานนี้ผีไม่แต่งหน้าด้วยสีขาวก็เกี่ยวกับอะไรอ่ะสีพวกผีผีผีผมนำตลกหน้าผีมาคนตลกหน้าผีจุ๊บแจงจุ๊บแจงดอกกระโดนเป็นชายจ้าว่าปุตลาครับลำไยลำไยซุปเปอร์ดอนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ลำไยซุปเปอร์ดอนอันนี้เขาหลอกว่าตลกหน้าผีมีใครอีกคนน่ะตลกหน้าผีมีใครไม่มีแล้วนะตลกหน้าผีแล้วชื่อเพราะด้วยฮะสุเทพสุขแคบโอ้โหตอนนี้กำลังขึ้นเวทีเลยอ่ะแจ๊คไม่ใช่ขึ้นเวทีแสดงตลกที่หมูกระทะกันอยู่นั่นสุดคนนั้นสุดเทพเลยแล้วตกใจอะไรตกใจอะไรกันโอ้ยจะถามทำไมมาไฟฉายหน้าอย่างนี้มาตกใจอยู่ไงไหวแล้วครับรอนานคิดว่าผมเป็นใครครับคิดว่าเป็นใครผีหลอกครับนะจะบ้าหรือเปล่าดูให้ดีคนอะไรเห็นผีเป็นคนเห็นคนเป็นผีเฮ้ยผีไม่ใช่คนคนไม่ใช่ผีไม่ครับถูกแล้วไอ้บ้าแฮ่ทั้งวันแฮ่หาบ้านนอกค่อยตื่นหน่อยครับทำอะไรกันเล่นอะไรกันตะลึงตึงตังแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราครับนักเทพสีใสนั่นเองจ้าสวัสดีครับผมชอบพี่เทพตั้งแต่สมัยผมเด็กๆตอนนั้นตามพ่อไปเล่นตลกพี่เทพเขาเป็นคนแต่งตัววัยรุ่นมากนะแต่งตัวตามกระแสตลอดแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เขาเป็นคนแต่งตัวนะครับบางคนเนี่ยเห็นนะตามซิทคอมต่างๆตามรายการต่างๆโด่งดังมากขนาดนี้เนี่ยเริ่มเข้าวงการมาเนี่ยเริ่มเข้ามาได้ยังไงฮะอ๋อได้ไงคุณเอาตามพี่ชายผมสังทองสีใสชักนำเข้ามาครับเรียกไม่เรียกตอนนั้นก็เป็นนักร้องที่ดังที่สุดในประเทศไทยเขาเป็นคนชักนำทำไมเราไม่ชักเองชักเองรู้สึกไงบ้างชักตัวเองเข้าวงการก็ถูกต้องนะฮะเขาเป็นไอดอลไอ้นู่นไอ้นี่ทั้งหมดสำหรับชีวิตผมทุกวันที่หากินได้ก็อาศัยตามแนวทางของพี่ชายด้วยหน้าตาแบบนี้บางคนต้องตลกหน้าผีหน้าผีเห็นผมหน้าตาแบบนี้ไปดูเมียผมครับสวยงามอร่ามตาก็แบบนี้แหละครับครับผมเรื่องหน้าตานี่ผมไม่เห็นไหมไม่เห็นดีกว่าผมว่าทำไมหน้าเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเคยหล่อไหมก็หล่อไปทำศัลยกรรมครับผมหมอเอา 20,000 20,000 สมัยก่อนยังถูกอยู่ครับผมตังค์ไม่พอหมอเลยทำศัลยศาสตร์มาให้เป็นแบบนี้ครับผมนะนี่หล่อมากเลยขอบคุณมากครับนะตลกติดหล่อครับผมเป็นตลกติดหล่อครับผมครับมุกที่เล่นประจำครับนะครับที่เล่นประจำไปไหนมาไหนเล่นมุกนี้แสดงมุกนี้ประจำคือมุกอะไรฮะเอาแบบสมัยก่อนเลยดีกว่าครับใครมีไม้เอาได้เลยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ต้องแจ็คเอ้ยนี่มึงก็ไม่ถามกันแล้ววิ่งไปนู่นไปนี่ถามกันก่อนสิเวลาเขาบีบแล้วก็ไม่ไปไอ้นี่อย่างเพลงสมัยก่อนเนี่ยยังไงครับเห็นไหมดูไม้เนี่ยถ้าไปอย่างเงี้ยมองดูมองแซะมองตะลุ่มตุ่มมองอะไรแบบแจ็คมองม่วงโมงอย่ามาหลอกไม่ได้นะอย่ามาหลอกผมผมหัวไวแซ่นี่ไงไวเห็นไหมแซ่มงแซ่มงตะลุ่มตุ่มมงแซ่เดี๋ยวจะพูดทำไมเนี่ยเขาเล่นเป็นตัวอยู่แยกเล่นสิ
เออต้อยเนี่ยเอาอีกแล้วต่อดีแค่เนี่ยเล่นทีละตัวให้เขาเล่นเดี๋ยวต้อยมาสุดท้ายครับผมเข้าใจไหมครับเออหัวเหงาตะลุงตุงเออแสะมงมงแสะแสะมงตะลุงตุงแสะโอ้โหนี่ไวมากเลยเนี่ยเป๊ปทีนทุกเช้าขอดูขอดูรอดูตะลุ่มมาแย่งตัวตบตัวตบเขาอยู่นู่นเพื่อนแจ๊ดทำไมทำอย่างนี้เซ่เซ่มงปะมงตะปะแป๊บเดียวอะไรนะไปแทนไม่ได้ไม่ทำกันได้เลยดูต้อยนี่ต้อยได้เหรอเออดูแซ่โอ้แซะขนาดนี้เมื่อไหร่จะหมดวะเนี่ยแซะมงมงแซะแมะแซะมงท่องไปก่อนมงแซะมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงครับแซะหลอกไม่ได้ด้วยไม่ได้แซะมงมงแซะแซะมงตะลุ่มตุ่มมงแซะเนี่ยมุกเก่าๆเนี่ยเราก็เอามาขัดเก่าเอามาแสดงก็ยังให้คนหัวเราะได้แบบนี้จะเป็นแบบนี้ยังคลาสสิกอยู่ครับผมช่วงหน้าคุณแจ๊คครับฮะช่วงหน้านี่เอาอย่างนี้ดีกว่าครับพี่เท่งมาแบบนี้เนี่ยเขามีมุกคลาสสิกคลาสสิกของเขาอยู่แล้วมุกนี้เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าพี่เทพเนี่ยเล่นได้ฮาแล้วก็เล่นได้ดีมากๆต้องมาเล่นรวมกับพวกเราทั้ง4คนรวมของเราครับมีพี่เทพมีคุณแจ๊คมีคุณแจ๊คมีต้อยเป็นต้อยครับผมเพื่อนเขาเป็นเพื่อนต้อยไอ้กิ๊บไปไหนกิ๊บฮะไม่รู้มันต้องถ่ายสองตัวนี่งานตลกตื่นสายตื่น5โมงเย็นไม่รับงานรับทีก็6โมงครับผมกว่ามันจะรับคนเขาจ้างคนอื่นหมดแล้วไม่มีนะครับผมครับผมเดี๋ยวเรื่องหน้าครับเรามาเล่นกันครับว่าจะสนุกสนานขนาดไหนครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเจ้าที่แรงว้าวคุณนักดนตรีจากวงบอดี้แสลมด้วยนะครับผมให้เกียรติมาเป็นแบ็คอัพให้กับเรานะครับวันนี้ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับผมณบ้านหนองอีฮื้อนะครับผมตอนนี้นะฮะสารงามไส้สารงามไส้นะครับเรามาตั้งไว้ที่หมู่บ้านท่านแล้วจากเจ้าพ่องามไส้ท่านนี้ใครอยากจะขอหวยได้หวยถูกกันไม่รู้กี่ตัวแล้วล่าสุดนี่มีแม่บ้านอยู่คนนึงมาขอ4ตัวได้ไปแล้วครับลูกหมาครับโอ้โหคนเดียวก็เล่นนะครับผมพ่อต้อยสวัสดีเป็นไงบ้างลูกชายเป็นไงบ้างอยากจะได้ลูกอีกคนลูกคนนี้ไม่ไหวอ่ะอ้าวเรามีคนนึงแล้วนี่ที่เดินที่ตลาดเนี่ยไอ้กิฟไอ้เทอร์โบไอ้คนนึงใครอ่ะไอ้ก๊อฟไอ้ก๊อฟมีไอ้ก๊อฟอีกคนเป็นนักดนตรีฮะเมื่อก่อนอยู่เพชร9แล้วไปอยู่ชนชื่อที่ชอบมาสายอ่ะไอ้นั่นน่ะใช่ใช่แล้วเสียบรรพบุรุษหมดเลยเออตอนนี้ก็เลยอยากจะได้ขอลูกอีกคนนึงน้องไอ้เทอร์โบโอ้โหชื่ออะไรฮะชื่ออะไรอะไรชื่ออะไรเทอร์โบน้องน้องเทอร์โบชื่ออะไรยังไม่ได้ตอบสารสารเจ้าพ่อนี่ศักดิ์สิทธิ์มากเจ้าพ่อครับเออเหมือนลำไยกะโหลกเลยนะเขาเรียกว่าสตาฟเอาไว้โอ้เจ้าพ่องามไส้นี่เมื่อก่อนนี่ชอบไปกินส่งกินไส้เด็กอะไรแถวหมู่บ้านอีกนานไหมฮะอีกนานไหมสารนี่ยังตั้งอยู่อีกนานเลยไม่ถามว่าจะคุยกับกูอีกนานไหมทุกเรื่องมันเข้าตาอ๋อโอเคอยากจะบนอะไรบนเลยนะอยากได้ลูกอยากได้น้องอีกคนนึงนี่นี่นี่ตั้งผลไม้ฮะจะพ่อมีไอด้วยของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้เราได้เห็นได้ตลอดอ่ะบนเลยอยากบนบนเลยขอให้ลูกได้มีน้องอีกคนหนึ่งเถิดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกช้างหน่อยเถิดอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรฮะเขียนหล่นแล้วอะไรนะทูบหล่นใส่มือกระจุดมาซะเยอะเลยนี่ไม่รู้นะอุ้ย
ถ้าปักตรงกลางหัวนี่จะศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรได้อย่างนั้นถ้าปักในกระถางถ้าปักในกระถางนี่7วันได้แต่ถ้าปักบนหัวนี่จับให้มั่นแล้วปักโป๊ะไปศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ได้ปักแต่ไม่ได้เอาด้านแดงปักสลับอย่างนี้ให้ควันแบบควันแบบขโมงหัวเลยวันเดียวได้ได้ลูกเหรอฮะได้ลูกเปล่าได้เข้าโรงพยาบาลเลยงั้นไว้นี่ก่อนแล้วไว้ก่อนไว้เอากระถางทูบไปตั้งไว้ที่โคนไม้ใหญ่นะโอเคเห็นเขาบอกว่ามีลิเกมาบนนี่นครสวรรค์น่ะเอาคุณใจเย็นสิคุณใจเย็นผมขอร้องก่อนได้ไหมล่ะแหมคุณนี่ลิเกนักร้องจริงนะผมมาจากไหนเนี่ยใครมาบนไว้ผมมาจากจังหวัดราชบุรีครับคุณนาอ๋อมาจังหวัดราชบุรีนี่คณะอะไรเราอ่ะอ้าวตลกลิเกชวนชื่นโชว์ไงครับคุณนี่มาจากลิเกอุดมศักดิ์ชวนชื่นหรือเปล่าเนี่ยเอามือวางไว้เดี๋ยวโอ้ใจเย็นเลยพ่อเอ้ยผมอยากรู้ว่าใครไปบนอะไรไว้เขาให้คุณมาแก้บนเนี่ยผมนี่นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าพระเอกน้องใหม่ในโรงเนี่ยมีพระเอกเยอะแยะมากมายนี่คุณเป็นพระเอกเหรอฮะพระเอกน้องใหม่โอ้พระเอกน้องใหม่ครับผมชุดคุณนี่สกปรกกว่าโจ๊กลิเกนะครับเป็นชุดที่เขาเรียกว่าโละมาจากพระเอกรุ่นพี่หนูเป็นพระเอกวัยรุ่นชื่ออะไรครับแจ็คกี้ขยี้ฟองเบียร์ครับโอ้แจ็คกี้ขยี้ฟองเบียร์มาไวเหลือเกินผมร้องนะครับเดี๋ยวผมลืมกลอนผมลืมกลอนขอฟังเสียงกลอนสักหน่อยขอบคุณมากครับผมเอามือวางไว้ที่หน้าอกแล้วเอาริ้นกระดกแม่ยกทั้งหลายโอ้ลิเกบ้ากับสภาพเอาริ้นกระดกไม่จะพ่อไม่ชอบขอเป็นลำอีกเดียวเจ้าพ่อไม่ชอบเจ้าพ่อมันเขาบอกเอายานเขามาบอกผมว่าเจ้าพ่อไม่ชอบเอาดาบมาดาบมาลงไอ้โจทั่วเอ็งนี่อีกแล้วใช่ไหมฮะอ้าวไม่ร้องแล้วฉันบอกแกแล้วเจ้าพ่อไม่ชอบเจ้าพ่อไม่ชอบไม่ร้องแล้วนี่คือเจ้าพ่ออะไรเอ่ยเจ้าพ่องามไส้ศาลเจ้าพ่องามไส้ที่เขาโด่งดังไม่รู้กี่ที่ต่อกี่ที่เอ็งฮะไม่เอาลิเกได้ไหมเจ้าพ่อจ๋าทางลิเกของลูกสุดยอดเฉียบเลยโอ้ยมึงกล้าพูดเต็มปากให้แจ็คฉันจะพาแกกลับไปหากลับไปหาพระราชาเพราะไอ้ขุนจรแกมาบ้าปัญญาอ่อนไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรคนคุมศาลศาลเสริมบ้าอะไรฉันไปดูปิดป้ายแม่ประกาศไว้ว่าหน้าแกใส่แว่นแบบนี้แกคือโจรไอ้บัตรซบนั่นไงองค์ราชันนั้นบอกข้าว่าเจ้าเนี่ยมันหน้าบันหัวนักเฮ้ยเอ็งยกทัพไปตีเมืองกรุงศรีอยุธยาทำให้แม่ทัพของข้าต้องวอดวายครั้งนี้แหละข้าจะมาเอาคืนล้างแค้นกับเจ้าเอ็งจะตัดหัวข้าตายซะเถอะดีเฮ้อข้าเลยไม่ต้องสระผมไปเฮ้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 สักครู่นี้เจ้าพ่อหามไส้ยกฟ้าบาทมาถีบพระเอวโอ้ยมึงพูดธรรมดาก็ได้เอางี้เจ้าพ่อเนี่ยไม่ชอบลิเกจ้ะคราวหน้าค่อยมาบนใหม่ก็แล้วกันลิเกไม่ดีฮะก่อนไม่สัมผัสครับผมคราวหลังเนี่ยไปจดตะกักจดกรอจดอะไรมาให้เรียบร้อยจ้ะเจ้าพ่อหาเจ้าพ่อไม่ชอบทายลิเกข้าสุดยอดเอ้ยใครมาแม่ได้ผลมากเราผลไม้มาถวายเอาผลไม้ถวายด้วยถวายแสดงว่าได้ลูกแล้วใช่ไหมได้แล้วเป็นยังไงบ้างเมียตั้งท้องยังฮะเมียท้องยังท้องกับกล้วยนะเมียท้องยังท้องกับกล้วยบอกเมียท้องยังท้องแล้วอ้าวงี้แก้บนเลยแก้ใช่เลยใช่เลย
ทูบก็จะหมดละโอ้ไปเอาทูบมาทำไมแล้วแก้บนผลไม้ทำไมน้องนิดซะเหลือเกินนี่มานี่เลยบอกให้ว่าคราวหน้านี่นะถ้าอยากจะบนบานศาลกล่าวอะไรกับเจ้าพ่อเนี่ยศาลนี้เขาศักดิ์สิทธิ์จริงๆศาลนี้ไม่ธรรมดาขนาดไหนเพราะว่าศาลนี้เนี่ยใครอยากจะขอรถก็ได้รถอยากจะขอบ้านก็ได้บ้านได้หมดเลยได้มีโยกเข้าด้วยโอ้มีตะกุตะกะหน่อยทำไมเอ้าเอ้าทำไมเป็นอย่างเงี้ยเอ้าเวลาเราไปเอาของไปให้ศาลเนี่ยมันของธรรมดาอยู่แล้วมันต้องมีศึกมีก่อนขนาดเราไปเนี่ยถวายน้ำแดงให้นางปักน้ำแดงยังลดได้เลยลดได้ยังดูกล้วยเอ้ามีเคี้ยวด้วยใครบอกเคี้ยวตาฝาดไปหรือเปล่าเงินเงินเดี๋ยวน้ำเฮ้ยเสียงใครอ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำไมเรื่องอะไรกันเอาน้ำก่อนเฮ้ยเอาน้ำเอาน้ำมาให้ใครเหรอน้ามาโทรเราดื่มน้ำกันเองไม่หิวนะถวายไงถวายสารที่ศักดิ์สิทธิ์มากขนาดนั้นเลยกลัวติดคอไงเรื่องเรื่องอ่ะขอวางเอาไว้นี่เออดีแล้วรู้จักบอกว่าถวายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟ้าเปิดเองอ่ะนี่ไงนี่ไงโอ้โหปากลากสั่นด้วยนะปากลากสั่นหน่อยนึงธรรมดาไม่มีฟันล็อกไงเออจะกินน้ำหน่อยเออนี่ไงเฮ้ยโอ้โหรุ่นอะไรอ่ะฮะน้ำรุ่นอะไรวะแหมสารหน้าพังอยู่นะทำไมอ่ะฮะน้ำพุ่งมาขนาดนี้พุ่งมาขนาดนี้มือเก็บสารไว้อยู่นะแต่ว่าท่านอาจจะไม่ชอบกล้วยไม่ชอบน้ำเปล่าก็ได้นะมีอย่างอื่นมาถวายมีมีครับมีผมไปซื้อที่ตลาดมาอะไรก็มาเอามาให้หมดเลยมีแซมมีแซมส้มสีมาเออถวายถวายคงจะไม่ชอบคงจะไม่ชอบไม่ต้องกลัวถ้าอยากจะมาเนี่ยนะถ้าสมมติของแรกชิ้นแรกสำเร็จเนี่ยมาบนชิ้นต่อไปก็ได้บนต่อได้เออแล้วดูดิเฮ้ยเฮ้ยฮะโอ้สุดยอดอัศจรรย์ลอหันกลันโยนี่สารนี่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ฮะทำไมมีกลืนขึ้นไปด้วยบอกแล้วไงสารที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์ปากเปียกๆหน่อยนึงฮะปากเปียกๆหน่อยช่วงเวลาท่านเนี่ยนะมีอะไรชุ่มฉ่ำหรือท่านกำลังสุขใจอะไรได้น้ำปากจะอิ่มเอิบโอ้แดงชมพูมีเลอมีเลอด้วยเดี๋ยวผมไปเอาอีกผลไม้ยังไม่ครบของบนเหรอที่นะมาเลยผลไม้เอาอะไรมีอะไรเอาไม้หมดเลยทานเลยดีกว่าโอ้ทีเดียวเลยนี่นี่อันนั้นลองดูนะถอยเองเลยเพราะว่านะบนมานี่โอ้อันนี้ท่านชอบเลยแหละไปทำไมไม่เอานี่มาแต่ทีแรกไม่รู้ว่าท่านชอบแบบนี้อันนี้แหละของโปรดท่านเลยผมไม่รู้เอาไว้ที่ตลาดมาไปซื้อมาแล้วก็บอกที่หลังมีอะไรถามบอกก่อนเลยครับผมสารว่าไม่พร่องเลยมีอะไรถามที่หลังมีอะไรถามก็ไม่รู้กินนี่ครับสารที่กินปั๊บแป๊บแป๊บนี่หมดแล้วเลยมีลูกละนาทีไม่อะไรนะไม่ฝรั่งไหมไม่มีพริกเกลือไม่มีฟันกัดดูไปเป็นไงอันนั้นสารงามหน้าชอบกินฝรั่งสารงามไส้ไม่ชอบคนละงามแต่คนละงามนี่เลยนี่เลยองุ่นเนี่ยแหละองุ่นลองดูลองดูองุ่นเนี่ยองุ่นเนี่ยแต่การวางการมันแต่ถ้าจะถวายถ้าจะถวายให้ดีนะวางอย่างนี้ถ้าไม่ชอบครับต้องโยนให้เฮ้ยโยนให้มีงับแหละอับอับเงี้ยลบหลู่จะพ่อหรือเปล่าโยนน่ะไม่ได้ลบหลู่ชอบไม่ชอบแล้วชอบชอบเหรอชอบเป็นว่าเอ้าไม่ต้องหน้าเปียกล่ะมีสันขี้มูกด้วยไม่แตะโอ้ไม่ตั้งโมบ้าอะไรกินทั้งจมูกอะไรเล่นอะไรกันเนี่ยฮะอ้าวเล่นตลกไงเกิร์กเมื่อกี้บอกว่า
แค่ธรรมดาไงฮะแค่องุ่นไงใช่แล้วก็ผมโยนองุ่นโยนอะไรตอนแรกแจ๊บมาโยนนี่ทำไมอ่ะองุ่นมันไม่หาแจ๊บมาโยนของแบบเนี้ยมาแน่มาแน่เลยเสียของมาแน่ผมแน่เลยเมื่อกี้เออไปแดกยิงไงรวมเพื่อนไงได้หมดเลยได้หมดนี่รออยู่เลยได้เลยได้ดูนี่นี่โอ้ไม่ได้เหรอเมื่อไหร่จะดังเฮ้ยกินคนเดียวมาโถ่เฮ้ยแล้วไม่แบ่งเขาป่ะแบ่งเขาดิมากินคนเดียวได้ยังไงเออระบายใจไปนี่ห้องสุขภาพใจแคบอีกแล้วทำไมผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ข้างๆเออผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ข้างๆไม่ต้องอะไรยังไงเอาไปตลกรุ่นนี้ขนาดได้หมดอ่ะนี่ไงอย่างนี้อยู่ด้วยกันได้ใจแคบอีกแล้วทำไมอ่ะโถ่เพื่อนอยู่ใต้อีกคนนึงไม่ให้เข้าไปบ้าเหรอเคลียร์ก่อนปัญหาเดี๋ยวคนทั้งบ้านไม่รู้ครับผมมันเป็นมุกตลกพวกนี้นะฮะเป็นมุกตลกนะครับผมเก่าแก่มากครับผมรุ่นพ่อของพวกเราสมัยแม่ย่าตายายเรามุกนี้ได้นานยังไม่ได้มีเยอะมีมุกแบบเป็นสันเจ้ามีเป็นหุ่นเป็นรูปปั้นตายายอะไรอย่างงี้เทพเจ้าอะไรอย่างงั้นมีรายการนี่แหละตลาดอะไรเนี่ยครับผมอันนี้บอกว่าเอามาให้เด็กรุ่นใหม่ได้ดูบางคนบางท่านไม่เคยได้ดูมุกเก่าๆแบบนี้เพชรไรอะไรช่องเฮฮาช่องเฮฮาเขาเรียกอย่าไปเรียกการดำครับผมเรียกว่าการดูหมิ่นกันเป็นทรูวิชั่นเซตเทไลท์เซตเทไลท์ตลกดูจานดำเดี๋ยวคนเข้าใจผิดหาว่าจานที่กินแล้วไม่ล้างนะจานดำเซตเทไลท์ครับผมสะกดยังไงก็วันนี้สนุกสนานมากครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับพี่สุเทพสีใสมากครับหมดแล้วครับปกติเขาบอกว่าเขาไม่เคยมาทาโป้งทาแป้งเล่นอะไรอย่างนี้นะปกติเป็นตัวปู้หล่อๆปกติเลยพี่เทพเนี่ยตอนนี้สมัยก่อนในตอนเล่นตลกเป็นไงตอนเล่นตลกเนี่ยคือว่าอยู่เหมือนเป็นตัวดิ้นตัวดิ้นตัวโดนกระทำตัวโดนแกล้งขอขับพังก่อนอีกทีได้เลยก่อนราชินีเกินครับแน่ไม่ต้องงามซะรู้จักราชินีเกินเออไอ้ดิ้นพลาดตาไปนะก็ส่งให้ถูกก่อนเดี๋ยวเราเลือกหน้าเลยไม่เอาเอาเหรอจบก่อนเหรอเจ็ดรู้จักมานานแล้วเอามือวางไว้ที่หน้าอกแล้วเอาลิ้นกระดกแม่ยกทั้งหลายเอาลิ้นกระดกตรงปลายพอทั้งหมดแล้วให้ตัวโน้ตวิ่งที่ผ่านตัวครับผมไม่รู้จะตัวไหนกันแน่เป็นกรไหลลื่นครับผมไม่ได้ผมไม่ยอมไม่ได้มีเบอร์ติดต่องานไหมไม่เอาไม่ให้เอาไปอ่ะงานเยอะแล้วโทรไปแล้วนู่นนี่นั่นเบื่ออ้าวทำไมก็ต้องมีงานหัวหน้าคนไปทำอย่างนี้ได้ไงเพราะว่าสมัยก่อนเราทำทีมพี่โก้ก็ออกไปแล้วด้วยไม่ใช่นั่นเอ็ดดี้ผมจำผิดทุกทีเลยนะคนละคนเก้าแล้วไอเอ็มไม่ได้ขับมินิคูเปอร์อําตลอดเครื่องมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขับนะตลอดแต่พี่เทพขับดูหน้ามันดูหน้ามันดูหน้ามันอย่าตระกูลเนี้ยนะไว้ใจไม่ได้พอตระกูลมึงอ่ะดูว่าติดต่อมาพี่เทพครับผมเออ0816224999อ่ะหมดเวลาแล้วครับตอนนี้นะฮะก็คุณนี่เป็นร้องชุดไก่อะไรนะฮะชุดลิเกอ้าวนี่ชุดของคุณพ่อเองเลยพ่อสีหนุ่มเลยพ่อสีหนุ่มครับพี่จอดแท้คอยแม่สาวน้อยเอาลิ้นกระดกเชื่อมโยงกันได้เรื่องไม่เป็นไรครับผมเอากุญแจปิดรายการครับผมวันนี้ต้องขอบคุณครับพี่สุเทพสีใสครับขอบคุณมากครับนะครับครับผมแทนไม่อยู่ที่อะไรรายการมันมีคนละวงครับผมวันนี้ครับบอกทุกท่านเลยครับอยากจะดูตลกแบบว่าคลาสสิกแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวครับกี่โมงเนี่ยกี่โมงกี่โมงฮะแย่รายการเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกี่โมงเหรอ20นาฬิกาเป็นเวลากี่โมง2ทุ่มครับเฮ้ย2ทุ่มเลยเหรอพฤหัสทุกวันอะไรทุกวันพฤหัสครับโอ้โหเวลาดีเชียวเวลา2ทุ่มครับพบกันใหม่ครับกับช่องเฮฮาครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ